ข้อ 2 ถ้าเอกขี่จักรยานจากบ้านไปสวนสาธารณะด้วยความเร็วตามข้อ 1 แล้วนั่งพักจากนั้นขี่จักรยานกลับด้วยความเร็วเท่าเดิมใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงเอกนั่งพักนานเท่าใดเราจะหาคำตอบกันนะคะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงใช่ไหมคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีถ้า3ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณ3ชั่วโมงเราก็ต้องนำ3คูณ60นำ3คูณ0ได้0นำ3คูณ6เป็น18ก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ180นาทีก็คือขี่จากบ้านไปสวนสาธารณะแล้วนั่งพักแล้วขี่จากสวนสาธารณะกลับบ้านใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง3ชั่วโมงคิดเป็นเวลาทั้งหมด180นาทีแล้วขี่ด้วยความเร็วเท่าไรคะจากโจทย์ในข้อ1นะคะขี่จากบ้านไปสวนสาธารณะใช้เวลา1ชั่วโมง12นาทีขี่ไปใช้เวลา1ชั่วโมง12นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้น1ชั่วโมง12นาทีเท่ากับกี่นาทีคะเราก็ต้องนำ60บวก12ได้เท่ากับ72นาทีขี่ไปใช้เวลา72นาทีแล้วขี่กลับก็ใช้เวลาเท่ากันใช่ไหมคะก็คือ1ชั่วโมง12นาทีก็เท่ากับ72นาทีขี่ไป72นาทีขี่กลับ72นาทีขี่ไปและขี่กลับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรทำการบวกค่ะ2บวก2เป็น4 7บวก7 7ไว้ในใจ7กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11 12 13 14ได้144นาทีขี่ไปขี่กลับใช้เวลา144นาทีแต่ใช้เวลาทั้งหมดขี่ไปแล้วนั่งพักแล้วขี่กลับใช้เวลาทั้งหมด180นาทีแล้วจะเอกนั่งพักนานเท่าใดเราก็ต้องนำ180ลบ144เขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะเอกนั่งพักนานก็ต้องนำอะไรคะ180ลบด้วย144ทำการลบหลักหน่วย0ลบ4ไม่ได้มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 8ให้ขอยืมไป1เหลือ7ทำการลบหลักหน่วยค่ะ10ลบ4 4แล้วนับให้ถึง10 4แล้ว5 6 7 8 9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6ทำการลบหลัก10 7ลบ4 4แล้วนับให้ถึง7ค่ะ4แล้ว5 6 7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ทำการลบหลัก100 1ลบ1เหลือ0ไม่ต้องใส่นะคะข้อ2ตอบเอกนั่งพักนาน36นาทีอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน
และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ